ะพร้าวคำเดียวไปเลยครับผมจิ้มกะปิเตรียมลุยไม่ครับก็ก็โดนหรอครับแต่ว่าผมคุยง่ายกว่ามาเฮ็ดมื้อนี้เด้ของทําเลยผมสุดยอดเลยได้ผมเห็นไปก๋วยเตี๋ยวเลยแหละครับผมแล้วเพิ่นผัดกะเพราหนากินมากเลยอันนี้ผัดกินเองครับผัดกินเองบ่ครับนี่อ๋อเผ็ดสัดไก่เลยครับผมครับบ่เผ็ดบ่แซ่บครับครับต้องแบบนี้นะครับกี่กระไดครับผมสุดยอดนี่กะเพราล้วนครับเพราล้วนครับหมูนะเนื้อไก่ก็มีครับผมเปิดเลยครับเพิ่งเนื้อครับเก็บบรรยากาศนิดนี่ครับหมอก๋วยเตี๋ยวโอ้โหเส้นเยอะเลยเอาเป็นเส้นมีเหลืองนะครับนะครับเส้นตรงนี้มันผัดกระเพาะมันกินดีครับก่อนเลยแม่มาผัดแม่มาผัดเลยได้ดูบรรยากาศลาดเพิ่งครับผมบรรยากาศดีมากเลยพอดีนี่ก็ลาผ่านไปกาฬสินธุ์ครับผมครับทางไปสมเด็จแล้วก็ปากทางก็เลี้ยวซ้ายไปก็เป็น3ไซค์คำม่วงเลยครับทางทางนี่ไปสูดน้ำเพราะบ้านโคกใสนะเนี่ยนะอันนี้ก็ไปกาฬสินธุ์ครับผมนี่เป้าหมายอยู่3แยกเลยตอนนี้นี่ก๋วยต้มลาบด้วยร้านตะพูดครับเป้าหมายผมก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นรสเด็ดบรรยากาศร้านเป็นไงครับผมสุดยอดเลยเห็นแวะเลยล่ะครับผมส่วนมากก๋วยเตี๋ยวไก่ไก่มะละนี่บ่ค่อยแวะปานใดถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อเตี๋ยวหมูน้ำตกแวะเลยตุ๋นด้วยเรื่องรักการอาหารมันครับผมลืมไข่ดาว5บาทสามสิบห้าทุกเมนูมาส่งน้ำด้วยครับผมแก้วจักรบาทครับแก้วไอ้ไส้เม็ดสามหาจ้ะขันธรรมดาบริสัยด้วยค่ะวิปครีมครับสามสิบห้าบาทวิปครีมครับแน่นครับโอ้แต่มือหนาแต่มันลองผัดกะเพราเหนื่อยครับผมแซ่บอันนี้กะเพราล่วงครับผมเสร็จมาแล้วหน้าตาจะเป็นเนื้อตุ๋นเอ็นแบบเปื่อยๆด้วยนะครับผมถั่วยักษ์บาทครับแม่ค้านี่30บาทนะครับผมก๋วยเตี๋ยวเนื้อ30บาทนี่หายากมากเลยครับโอ้โหคนเห็นแบบใสๆเลยสุดยอดครับผมเยอะพร้อมเอ็นมีเรื่องแต่เทศน้ำครับเทศน้ำเดี๋ยวน้ำซุปก่อนหอมกลมกล่อมดีครับผมสุปหวานหวานแบบน้ำซุปนะครับผมแสบเลยแสบแสบครับผมดีมันเป็นกะปิแบบเรือใบนะครับผมผิดไหมน้ำตาลครับผมหน่อยที่ผมสลดนี่เติมเข้าที่นี่สับพริกลงไปปลาก้อมอะไรก็เติมครับสิลูกอีสานชอบแบบสักๆก็น้ำเพิ่นหนาที่ขายดีครับเพิ่นคนสั่งน้ำเยอะเลยพริกน้ำปลานี่เป็นพริกป่นพริกป่นนี่ครับมาครับมาลองใส่พริกนี่ก่อนโอ้โหเผ็ดนี่กินบ่ได้เลยเด้นี่นิดหน่อยก่อนครับผม
ก็โรยพริกสองพริกซาไก่แซ่บมากครับที่นี่ครับน้ำแข็งใหม่แล้วก็เติมน้ำเย็นๆ30บาทอิ่มครับผมนะครับแล้วก็นาเด็ดขันมิ้นเนื้อจริงนี่ให้เพื่อนผัดกระเพาะแบบเนื้อเปื่อยจริงก็ได้ครับผมพิเศษจริงๆผมว่าเด็ดเลยแหละน่ากินครับผมต้องมาลองกะเพราครับรอบนะมีคนมาสั่งกะเพราเก็บขดน่ากินครับสวัสดีครับผมมาครับเห็ดเนื้อเปื่อยก่อนเลยครับผมคุณเลยแซ่บมากเลยละลายเลยผมละพาคำเดียวไปเลยครับผมจิ้มกะปิเตรียมลุยสองคำไปเลยผักเนื้อตุ๋นกับตุ๋นหยอดเลยน้ำซุปครับบริเวณย่างไม่ต้องปรุงอะไรคนมากินรสชาติปกติเสียงนี้เชื่อว่าคนผ่านดูแล้วครับผมแวะลองเบิ่งเดี๋ยวกินใจเตรียมเจียวมันหอมมากเลยสุดยอดแล้วบุ้งกินมากทั่วนี่เป็นเม็ดเป็นเม็ดเลยทั่วกว่าเคยไปทายตอนเมื่อเห็ดท่านเรียกโต๊ะนั่งอยู่ครับบรรยากาศดีข้างหลังเป็นป่าน่าจะเป็นบ้านสวนคนครับวัตถุดิบเพิ่นดีครับผมเนื้อนี่มันไม่ทำเหมือนใหญ่เจียมเดียวหอมมากทั่วนี่ก็มันทุกเม็ดบุษย์บ่อย่างเลยดูดีกว่าให้ผ่านในเบิ้งเด่นของสองมาทั้งสมเด็จสมเด็จนี่ก็ผ่านมามุกดาหารสกลนครพนมผ่านมาเสร็จนี่เบิ้งนะครับเขาเบิ่งไดโนเสาร์ผู้คุมเขาสั่งของมากินอีกจานนึงพอดีเลยแต่เขาเดินทางเดี๋ยวเก็บบรรยากาศเดี๋ยวได้หลายหลังเลยผมเดี๋ยวมันจะอิ่มก่อนไปครับผมขอบคุณครับ
ไข่ดาว40พอดีป่ะครับจ้าแซ่บมากนะครับอันกระเพาะเนื้อป่ะครับแม่นจ้ะดีเด็ดเลยล่ะครับมันร้องเข้าพัดได้หลายคลิปมากคุณภาพสินค้านี่ดีมากเลยครับนี่เนี่ยตุ้นได้แบบละลายในปากเลยน่าจะมีส้มตำพร้อมป่ะครับมีค่ะโอ้ส้มตำก็มีครบเลย